วัสดีครับผมหมอป๋องนะครับอยู่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงลาพักผ่อนนะครับ1สัปดาห์วันเกิดนะครับครบ59ปีนะครับหลังจากที่ทำงานรับราชการมานานนะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลาพักผ่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ให้เว้นระยะห่างทางสังคมนะครับDMHTT นะครับแล้วก็มันใส่มาสล้างมือบ่อยๆหรือแอลกอฮอล์เจลนะครับวัดอุณหภูมิแล้วก็ใช้โปรแกรมไทยชนะนะครับครับช่วงวันหยุดก็มาฝึกใช้ OBS นะครับก็ทำป่องเป๊ปสตูดิโอนะฮะเป็นโฮมสตูดิโอเล็กๆนะขำๆนะชอบร้องเพลงแล้วมีความสุขนะครับก็ทำไปเนี่ยเราลองมาฝึกทำดูนะครับแล้วก็อยู่ร้านหน้าไร่นะครับเป็นร้านกาแฟอยู่ที่บ้านผมเองนะครับอำเภอทับทันนะฮะตั้งชื่อว่าปรารถนา Forest View นะฮะในบ้านนี่จะเป็นป่านะครับซึ่งก็รักษาป่าไม้มาหลายสิบปีนะครับก็มีเสียงนกเสียงอะไรนะฮะเปิดร้านกาแฟไว้สำหรับต้อนรับเพื่อนฝูงแล้วก็พูดคุยกันตอนเกษียณนะครับแล้วก็เล่นดนตรีนะฮะหัดเล่นนะครับไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะครับวันนี้ก็ลองมาร้องเพลงนะฮะโดยใช้โปรแกรม OBS เนี่ยกำลังหัดคำอยู่นะฮะทั้งวันเลยนะช่วงนี้นะครับเราลองไปที่เพลงเลยนะที่เตรียมไว้นะครับไม่รู้จะร้องเป็นเพลงไหมลองฟังกันเลยนะครับจงหยุดพักเสียก่อนอย่าใจร้อนรีบไปเดี๋ยวไม่เข้าทีหยุดเรื่องรักที่ทรมานเรื่องงานเรื่องเงินก็ดีพักสักทีเดี๋ยวค่อยไปอย่าไปคิดเรื่องเดิมให้มันปวดใจซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นความพ่ายแพ้เก็บให้ลึกลงข้างในหัวใจที่อ่อนแอเหลือเพียงแค่รอยยิ้มของนักสู้ฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามาแต่ทุกๆทีฉันก็ทำให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มันจะถึงฝั่งฝันนั้นมันยากเย็นอย่าเพิ่งเห็นฉันเดินเข้ามาง่ายๆกว่าจะถึงที่ฉันยืนกล้ำกลืนฟื้นทนเกือบตายน้ำตาผู้ชายเคยไหลไม่ใช่เรื่องแปลกฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามาแต่ทุกๆทีฉันก็ทำให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มัน
ันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามาแต่ทุกๆทีฉันก็ทำให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มันฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามาแต่ทุกทีฉันก็ทำให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มันฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามาแต่ทุกทีฉันก็ทำ